นตรัง FM 91.25 MHz สวทตรังฟังทั่วโลกกับ www.drangradio.net สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเวทีคนตรังค่ะสวทตรัง FM 91.25 MHz AM 810 kHz นะคะติดตามเราผ่านหน้าเว็บไซต์ที่ www.drangradio.net แอปพลิเคชันระบบปฏิบัติการ Android ค่ะฟังเราผ่านหน้าจอมือถือได้ด้วยแล้วก็ยังมี Facebook Fanpage สวทตรังไลฟ์นะคะติดตามรายการสดในขณะนี้ทั้งภาพและเสียงส่วน YouTube Channel สวทตรังกรมประชาสัมพันธ์อันนี้ไว้ติดตามรายการย้อนหลังกลับมาฟังเรื่องข่าวที่ท่านสนใจได้อีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้ค่ะเราจะไปคุยกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนีนินทจันทร์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตตรังสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับคุณรางครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับค่ะอาจารย์คะพอพูดถึงมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตตรังนี้หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับชื่อเก่าหรือว่าอาจจะขานนามเป็นชื่อเดิมของเราเล่าให้ฟังถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตตรังของเราแล้วก็ความสำคัญของมหาวิทยาลัยหน่อยสิคะครับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตตรังนะครับบางทีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอาจจะแปลกใจว่าทำไมอยู่ขึ้นมาเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตตรังนะครับชื่อเดิมของเราก็คือวิทยาลัยพฤกษาจังหวัดตรังนะครับก่อตั้งมาตั้งคู่กับจังหวัดตรังมาเลยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2525ค่ะนะครับโดยพระท่านชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาของเราเนี่ยแหละครับเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นมาสมัยนั้นเนี่ยนะครับเมื่อปี25เนี่ยเรายังสังกัดอยู่ในกรมพระรักษากระทรวงศึกษาธิการค่ะนะครับแล้วก็หลังเมื่อปีพ.ศ. 2545เนี่ยมีพระราชบัญญัติการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมทั้งหลายก็ให้กรมรักษากระทรวงสาธารณสุขไปสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตั้งแต่ปี45มานะครับเราเองที่สังกัดอยู่ในกรมรักษาก็วิทยาลัยรักษาทั้งหมดทั่วประเทศก็ไปสังกัดในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับหลังจากปี45มาแล้วนะครับพอมาปีพ.ศ. 2548เราก็ยกฐานะจากวิทยาลัยรักษามาเป็นสถาบันการรักษาตั้งแต่ปี48นะครับผมเองก็เคยมาออกรายการที่นี่อยู่นะครับเมื่อปียังเป็นสถาบันการรักษาวิทยาเขตตรังนะครับซึ่งมีทั้งหมดทั่วประเทศนั้นเรามีทั้งหมด17แห่งนะครับตรังก็เป็นแห่งหนึ่งนะครับอันนี้เมื่อปี48ยกฐานะมาแล้วก็เมื่อปีที่แล้วนะครับเมื่อวันที่23พฤษภาคม2562นะฮะ2562นะครับไวนี่เองนะครับก็เราได้ยกฐานะอีกครั้งหนึ่งมาเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีวิทยาเขตทั้งหมด17วิทยาเขตตรังก็เป็นอีกหนึ่งวิทยาเขตที่เป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเลยครับค่ะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะจากสถาบันการพลศึกษาค่ะคุณฟังคะเรายกฐานะนะคะเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตตรังซึ่งทั้งประเทศไทยมีแค่17วิทยาเขตเราเป็น1ใน17ครับอ่ะเราทำการเรียนการสอนอย่างไรมีกี่คณะกี่สาขาวิชาโอกาสและความก้าวหน้าของน้องๆ นักศึกษาหลังจากที่จบจากเราในอนาคตจะเป็นอย่างไรเชิญเลยค่ะอาจารย์คะครับเราเมื่อยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเนี่ยนะครับเราในพรบของเราเนี่ยเราทำหน้าที่ในเรื่องของในเรื่องของการเป็นสถาบันการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงด้านการกีฬาเราเป็นสถาบันองค์สาเฉพาะทางนะครับเฉพาะทางเรื่องของการกีฬาเป็นสถาบันวิชาการและวิชาชีพทางด้านการกีฬาชั้นสูงทางด้านกีฬาหมายความว่าเราผลิตทั้งนักวิชาการและก็นักวิชาชีพอย่างเช่นผู้ฝึกสอนฟุตบอลผู้ฝึกสอนกีฬาต่างๆผู้ตัดสินกีฬาต่างๆผู้ทำหน้าที่ในการจัดการแข่งขันอันนี้คือภารกิจที่ตามพ.ร.บ.นะครับแล้วก็ในส่วนของการเมืองการของเรานั้นเพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ.นั้นเราก็มีการจัดการเรียนการสอนเป็นการผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถที่เป็นเลิศทางด้านการกีฬานะมีความรู้ทางด้านการกีฬานะครับแล้วก็ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาทางด้านการจัดการกีฬาอันนี้อันแรกนะครับอันที่สองก็คือว่าเราจะพัฒนาเรื่องกีฬาของประเทศค่ะนะโดยการสร้างเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นองค์กรกีฬาต่างๆเช่นสมาคมกีฬาต่างๆที่มีอยู่สมาคมฟุตบอลสมาคมวอลเลย์บอลสมาคมกีฬาเรามีสร้างเครือข่ายในการพัฒนากีฬาของประเทศนะครับ
นอกจากนั้นแล้วนะครับเราทำหน้าที่ในเรื่องของการวิจัยทางด้านการกีฬาเช่นเดียวกันว่าการพัฒนากีฬาของเรานั้นจะต่อยอดกันอย่างไรจากผลงานวิจัยที่เอามาเพื่อที่จะสร้างเรื่องของความสามารถของนักกีฬาต่อไปต้องทำการวิจัยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาที่มีความสำคัญขณะนี้ในเรื่องของการกีฬาของโลกนะครับเรายอมรับว่าทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาของประเทศเนี่ยนะครับเรายังช้ากว่าประเทศอื่นๆในแถบยุโรปหรืออเมริกานะครับตรงนี้เราก็ทำหน้าที่เรื่องของการวิจัยนะครับอีกส่วนหนึ่งนั้นเราก็ทำหน้าที่ในเรื่องของการให้บริการชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านผู้ฝึกสอนกีฬาผู้ตัดสินกีฬาสนามกีฬาหรือการจัดการของทางด้านการกีฬาอันนี้เราทำหน้าที่ในการให้บริการไม่ว่าจะเป็นในเขตพื้นที่ของจังหวัดตรังก็ดีหรือในโซนของภาคใต้หรือในโซนของระดับชาตินะครับอย่างเช่นของวิทยาเขตตรังเนี่ยเรารับกีฬาในระดับชาติมาจัดการแข่งขันเป็นอีเวนต์ต่างๆอยู่บ่อยครั้งทีเดียวนะครับด้วยความพร้อมของทางด้านบุคลากรและสนามกีฬาอันนี้คือพันธกิจของเราในการดำเนินการคราวนี้นี่ก็สรุปเป็นหลักๆอยู่2เรื่องนะครับว่ามหาวิทยาลัยของเราเนี่ยนะครับเรา1ก็คือเรื่องของการเรียนการสอนค่ะเรื่องการเรียนการสอนนะครับเรื่องการเรียนการสอนอันที่2ก็คือเรื่องของการพัฒนากีฬาค่ะนะครับการพัฒนากีฬาโดยที่เราจัดการเรียนการสอนให้นักกีฬาที่มีความสามารถพิเศษนะจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบการเรียนการสอนเป็นพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับทีนี้พูดถึงเรื่องของการเรียนการสอนหลักสูตรที่เราเปิดครับค่ะเรื่องการเรียนการสอนนะครับเรามีอยู่3คณะค่ะนะครับมีอยู่3คณะคณะแรกก็เป็นคณะดั้งเดิมที่เราเปิดมาสมัยก่อนก็คือคณะศึกษาศาสตร์นะครับกำลังจะเปลี่ยนใหม่ในพรบนี่กำลังจะเปลี่ยนใหม่เป็นคณะพละศึกษาแต่ว่าขณะนี้ยังติดอยู่ที่เรื่องของการประกาศที่เป็นคงเป็นกฎกระทรวงนะครับยังต้องประกาศอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าชื่อเดิมก็คือศึกษาศาสตร์แต่ต่อไปจะเปลี่ยนเป็นคณะนักศึกษาซึ่งเรากำลังรับนักศึกษาอยู่ขณะนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องของการรับนักศึกษาอีกครั้งหนึ่งนะครับคณะที่สองก็คือคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพนะคณะนี้นั้นน่าจะมีความสามารถก็คือเรื่องของมีความรู้ความสามารถทางด้านการเป็นผู้นำทางด้านการออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการเมื่อก่อนเนี่ยนะครับทางด้านฟิตเนสต่างๆไม่ว่าจะอยู่ที่โรงแรมหรือสนามกีฬาหน้าสถานประกอบการทางด้านการกีฬาสถานที่ออกกำลังกายทางด้านการกีฬานะครับก็จะมีนักกีฬามีนักศึกษาของเราก็ไปอยู่นะครับทำหน้าที่ในส่วนนี้ค่ะอีกส่วนหนึ่งก็คือทางคณะศิลปศาสตร์นะครับคณะศิลปศาสตร์ก็จะมีสาขาวิชาก็คือการบริการการบริหารจัดการกีฬาค่ะการบริหารจัดการกีฬานะครับของคณะศิลปศาสตร์อันนี้ทำหน้าที่ในเรื่องของการเป็นออร์แกไนซ์ในการจัดการแข่งขันกีฬานะครับสามารถเป็นออร์แกไนซ์ได้นะครับไม่ได้จัดกีฬาในระดับจังหวัดหรือระดับภาคก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือจุดเน้นของหลักสูตรทั้ง3หลักสูตรค่ะนั่นก็คือหลักสูตรที่เปิดสอนทั้ง3หลักสูตรแล้วก็โอกาสก้าวหน้าในอาชีพเลยค่ะซึ่งอาจารย์ได้ชี้ให้เห็นแล้วว่าน้องๆ นักศึกษาจบจากที่นี่แล้วก็ไปทำงานอยู่ในที่สถานที่ใดบ้างสถานประกอบการใดบ้างนะคะเป็นผู้จัดการบริหารจัดการเป็นออร์แกไนซ์นะคะจัดการแข่งขันกีฬาแมตช์ใหญ่ๆสำคัญเยอะแยะมากมายเลยนะคะแค่3คณะที่เราเปิดสอนนะคะทีนี้เรื่องของการรับสมัครนักศึกษาใหม่มีกี่รอบคะอาจารย์แล้วก็ระยะเวลาในการรับสมัครเงื่อนไขอะไรเป็นยังไงคะในเรื่องของการรับสมัครศึกษาประจำปีการศึกษา2564ปีนี้นะครับเรามีการรับสมัครอยู่3ประเภทนะประเภทแรกคือประเภทโควต้าโควต้าในขณะนี้เรารับสมัครแล้วก็รายงานตัวเรียบร้อยหมดแล้วนะครับรับสมัครไปแล้วก็รายงานตัวเมื่อวันที่30-31มกราคมที่ผ่านมานี้นะครับรายงานตัวเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนี้ขณะนี้เนี่ยเรากำลังรับสมัครประเภททั่วไปอยู่นะประเภททั่วไปอยู่นะครับจนถึงวันที่16กุมภาพันธ์นะกำลังรับสมัครอยู่ขณะนี้นะครับอันนี้คือการรับสมัครช่วงอีกประเภทหนึ่งก็คือ admission เรามี admission ด้วยนะเป็น TCAS นะครับก็แต่ว่าไม่เยอะนะครับคราวนี้จำนวนนักศึกษาที่เรารับเนี่ยอย่างของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬารับแค่60คนคณะนี้มีโควต้าแล้วส่วนหนึ่งแล้วนะโควต้าไปส่วนหนึ่งแล้วคือเราให้ความสำคัญกับโควต้าเยอะสุดเหรอคะแล้วก็รอบ admission นี่จะน้อยสุดจำนวนนักศึกษาที่รับมาหรือยังไงคะของโควต้าเนี่ยก็มีส่วนหนึ่งครับก็ประมาณครึ่งหนึ่งเฉลี่ยกันเฉลี่ยกันไปโควต้าประมาณครึ่งหนึ่งโดยที่เราพิจารณาจาก
ประสบการณ์ของเด็กนะครับประสบการณ์ของเด็กมีพอร์ตโฟลิโออะไรมานำเสนอของเราอะไรเหล่านี้นะครับส่งพอร์ตแจ้งผลงานไปแจ้งผลงานสัมภาษณ์ด้วยไหมคะอาจารย์มีสัมภาษณ์ด้วยนะครับดูผลการเรียนพิจารณาด้วยไหมดูผลการเรียนดูพอร์ตโฟลิโอแล้วก็มีการสัมภาษณ์สัมภาษณ์อันนี้นะคะรอบโควต้าที่ผ่านไปเรียบร้อยแล้วรับไปแล้วนะคะตอนนี้ก็กำลังเปิดรับสมัครประเภททั่วไปคุณสมบัติของคนที่จะสมัครเข้ามาเรียนได้คือนักเรียนต้องจบม .6 ม .6 นะครับไม่จำกัดสาขาวิชาไม่จำกัดสาขาวิชานะครับไม่จำกัดสาขาวิชาม .6 หรือเทียบเท่าบางคนมาจากปวชก็มีบางคนมาจากกศนก็มีนะครับค่ะค่ะมาบางคนมีจบมาจากกศนแต่มาเรียนแล้วเรียนดีอีกต่างหากแล้วก็มีความสามารถทางด้านกีฬาอีกต่างหากเนี่ยนะครับค่ะก็กำลังรับสมัครอยู่ครับขณะนี้ครับประเภททั่วไปนี้ต้องสอบเข้าไหมคะอาจารย์มีขณะนี้เนี่ยรับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับถึงวันที่16เสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะมีการสอบเราจะมีข้อสอบกลางมีข้อสอบกลางอยู่ของมหาลัยนะครับทั้ง3คณะนะครับมีการสอบภาษาไทยภาษาอังกฤษมีสังคมอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็วิชาความรู้ทั่วไปต่างๆก็จะมีการสอบในรายละเอียดนั้นทีนี้ว่าการรับสมัครก่อนขณะนี้เนี่ยเรารับสมัครวิธีรับสมัครก็คือโดยออนไลน์ในสถานการณ์โควิด-19 นะคะเราลดการพบปะการลดความแออัดให้สมัครออนไลน์ช่องทางล่ะคะครับช่องทางก็ทาง www นะทางเป็นของหมาอะไรนะครับทางเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงครับหรือเอาง่ายทาง www www.ipetr.ac.thนะครับเนี่ยเป็นเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยหรือว่าถ้าให้ง่ายขึ้นก็น้องๆเข้าไปเสิร์ชใน Google ก็ได้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตตรังนะคะครับเว็บไซต์ก็จะขึ้นด้านบนสุดเลยครับหรือว่าอีกทางหนึ่งถ้าสะดวกก็มาสมัครด้วยตนเองก็ได้ครับอ๋อค่ะที่มหาวิทยาลัยนะครับที่ยันตะขาวค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่ประจำการอยู่ตลอดเว้นเสาร์อาทิตย์ด้วยไหมคะหรือว่าสมัครทุกวันสมัครทุกวันครับจนถึงวันที่16กุมภาพันธ์เลยถึงวันที่16กุมภาพันธ์ครับค่ะนะคะสำหรับน้องๆประเภททั่วไปม .6 หรือเทียบเท่าค่ะจะมาจากกศน.หรือว่าจะเป็นปวช.ไปเทียบนะคะก็ได้เหมือนกันนะคะก็จะมีการสอบข้อเขียนสอบสัมภาษณ์กันอีกรอบนึงครับอีกส่วนนึงจะดู Facebook ก็ได้นะครับหรือทาง Facebook ก็สามารถดูได้นะครับของงานรับนักศึกษาค่ะงานรับนักศึกษาของมกีฬาตรังที่ว่ามกีฬาตรังนะครับอันดู Facebook ดูอะไรได้นะครับค่ะเรียกว่าหลากหลายช่องทางค่ะที่จะให้เราได้เข้าถึงการรับสมัครนักศึกษาใหม่นะคะในปี2564ยังไงแนะนำเลยค่ะสมัครในรอบทั่วไปเนี่ยถ้าคุณไม่ทันรุ่นรอบโควต้าสมัครรอบบุคคลทั่วไปนะคะรอบนี้แหละแล้วก็ดีกว่าไปแอดนะดิฉันว่าแอดนี่มันต้องดูคะแนนดูอะไรเยอะนะก็เยอะอยู่ครับใช่ค่ะคะแนนจะมีผลมากเลยเพราะฉะนั้นน้องๆรีบสมัครกันก่อนให้มีที่เรียนไว้ก่อนนะคะทีนี้ต้องถามแทนพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วล่ะค่ะอาจารย์ค่ะพอเด็กๆ เข้าไปเรียนกับเรานะคะเรามีหอพักให้ไหมเรามีสวัสดิการอะไรให้เด็กๆหรือเปล่าเรามีทุนการศึกษาให้บ้างไหม เรื่องของสวัสดิการของนักศึกษาโดยเฉพาะที่เป็นนักกีฬานะครับเราจะมุ่งเน้นเรื่องของนักกีฬานิดนึงนะครับแต่นักศึกษาเนี่ยก็ไม่ได้ปิดโอกาสนะครับนักศึกษาที่มีความจำเป็นเช่นมีฐานะยากจนจริงๆเนี่ยนะครับเราก็จะจัดสวัสดิการไว้ให้นะครับอันแรกก็คือเรื่องของหอพักหอพักเนี่ยแต่ว่าเราไม่มีครบตามจำนวนนักศึกษานะครับซึ่งตอนนี้นักศึกษาจำนวนก็เรา600กว่าคนนะครับ600กว่าคนในปีนี้ก็คาดว่าเกือบ700คนนะครับทั้ง3คณะนะครับก็หอพักก็มีเฉพาะที่เป็นนักกีฬานะครับแต่ก็ยังไม่เพียงพอนะครับจริงๆแล้วนักกีฬาเราเยอะมากขนาดนี้เดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องของการกีฬาอีกนิดนึงนะครับนอกจากนั้นก็จะมีทุนการศึกษาหน้าทุนการศึกษาที่ถ้าส่วนนักกีฬานี่จะได้รับสวัสดิการมากมายเลยไม่ว่ายกเว้นค่าเราเรียนเลยนักกีฬายกเว้นค่าเราเรียนเลยครับค่าลงทะเบียนเรียนนะครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายอื่นเช่นค่าจ่ายเรื่องของ อุปกรณ์เรื่องของค่าเป็นค่าตรวจสุขภาพต่างๆนี่ต้องจ่ายปกตินะครับเป็นค่าธรรมเนียมปกตินะครับแต่ยกเว้นค่าเราเรียนยกเว้นตลอดเลยถ้าเขายังเป็นนักกีฬาอยู่อีกส่วนหนึ่งเรื่องของทุนการศึกษาก็มีครับเราจะมีผู้ที่เมตตากับนักกีฬาเรานะครับมีผู้ทรงคุณวุฒิในกรรมการวิทยาเขตมีพ่อค้านะครับมีผู้สนใจให้กีฬาก็มีทุนการศึกษาทุกปี
นะครับก็พิจารณาให้ไปส่วนใหญ่ก็จะได้รับทุนการศึกษาอยู่เยอะพอสมควรค่ะนะคะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลค่ะยิ่งถ้าลูกเรามีความสามารถด้านกีฬาเนี่ยน้องๆจะได้รับสวัสดิการดีๆเยอะแยะมากมายเลยส่วนทุนการศึกษาเราจะไม่พูดถึงกยศ.เพราะยังไงก็ได้อยู่แล้วกยศ.นั้นได้อยู่แล้วครับกยศ.เราได้อยู่แล้วครับค่ะทุนอื่นๆที่ทางมหาวิทยาลัยเขาหามาเสริมให้กับนักศึกษานี่มีเยอะแยะมากมายนะคะเพราะฉะนั้นรีบสมัครกันภายใน16กุมภาพันธ์นี้สำหรับรอบทั่วไปนะคะถ้าไม่ทันรอบนี้ก็คงต้องรอรอบแอดมิชชั่นอีกรอบหนึ่งขออนุญาตทุนการศึกษาอีกสักนิดหนึ่งนะครับเรามีทุนการศึกษาพิเศษให้กับนักกีฬาที่เป็นนักกีฬานักศึกษาเราที่เป็นนักกีฬาทีมชาตินะครับซึ่งขณะนี้มีจำนวน10กว่าคนที่เรียนอยู่ที่เรานะครับแล้วก็นอกจากยกเว้นค่าเรียนยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนหมดแล้วเนี่ยผมยังมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้เขาอีกเทอมละ 10,000 บาทคนละ 10,000 บาทนะครับต่อเทอมนะครับเพราะว่านักกีฬาเหล่านี้เนี่ยเขาจะไปเก็บตัวอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็เวลาจะเดินทางไปมาไปกลับเนี่ยจะรอให้เด็กนั่งรถทัวร์กลับมาเนี่ยก็คงไม่ไหวหรือนั่งรถไปคงไม่ไหวเขาก็ต้องนั่งเครื่องกันมาเลยแล้วก็อย่างเงี้ยเราจัดเป็นสวัสดิการให้เขาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ต้องการกระตุ้นว่านักกีฬาของเราเนี่ยที่เป็นนักศึกษาเราเนี่ยถ้าคุณมีความสามารถไปติดทีมชาติเนี่ยคุณจะได้ทุนพิเศษอีกเป็นการสร้างแรงจูงใจเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับเด็กนะคะคเพราะฉะนั้นน่ะก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะให้เด็กๆนะคะที่กำลังเรียนอยู่ชั้นม.ปลายตอนนี้เนี่ยได้ใช้ประกอบการตัดสินใจได้แล้วก็คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็สามารถให้คำแนะนำปรึกษากับลูกได้ถ้าท่านกำลังฟังอยู่เป็นเรื่องของการรับสมัครนักศึกษาใหม่นะคะปี2564ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตตรังทีนี้เรามาดูเรื่องของแนวทางการพัฒนากีฬากันบ้างหลังจากที่จังหวัดตรังของเราเป็นสปอร์ตซิตี้อาจารย์ทางมหาวิทยาลัยมีบทบาทมากน้อยแค่ไหนในการพัฒนาเรื่องของกีฬาสู่ความเป็นสปอร์ตซิตี้คะครับเบื้องต้นก่อนเรื่องของสปอร์ตซิตี้นะครับของจังหวัดตรังเนี่ยนะครับผมเองก็เป็นตัวหนึ่งในการที่เป็นคณะทำงานของจังหวัดนะครับแล้วก็การเตรียมข้อมูลต่างๆก็มีทางสมาคมกีฬาของท่านนายกวินัยนะครับส่วนหนึ่งได้ไปในทองรัฐแล้วก็ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับทางการกีฬาประเทศไทยจังหวัดตรังนะครับก็เตรียมข้อมูลกันไปแล้วก็ไปพรีเซนต์กันไปมีขณะนั้นท่านผู้ว่าขจรศักดิ์เป็นรองผู้ว่าอยู่นำทีมไปพรีเซนต์แล้วก็เราก็ผ่านการคัดเลือกมาในการเตรียมการตรงนี้เนี่ยเราเรื่องของสปอร์ตซิตี้เนี่ยมันต้องทำโรดแมปในการพัฒนากีฬาว่าเราจะก้าวสู่ไประดับชาติได้ยังไงระดับนานาชาติได้ยังไงก็จะมีวางแผนในการพัฒนากีฬาอยู่หลายส่วนทีเดียวนะครับถ้าจะพูดก็จะใช้เวลานานพอสมควรแต่ว่าผมเองไปก็เป็นคณะทำงานแล้วก็ไปพรีเซนต์กับที่นั้นด้วยรวมทั้งการที่ขอจังหวัดตรังขอเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติปี67ด้วยขออนุญาตพูดไปนิดนึงนะครับเพราะว่าเห็นมีคณะกรรมการลงมาดูพื้นที่ลงมาดูเรียบร้อยแล้วครับรอตัดสินอยู่ขณะนี้รอใกล้อยู่ใกล้วันแล้วครับผมเชื่อว่าน่าจะเป็นข่าวดีของจังหวัดตรังว่าเพราะว่าเรามีคู่แข่งหลายจังหวัดเหมือนกันนะคะแต่คู่แข่งขณะนี้ก็น่าจะสู้เราไม่ได้เลยใช่ไหมต้องให้กำลังใจแสดงว่าเรามีความหวังค่ะอาจารย์ค่ะต้องให้กำลังใจทีมงานเราไว้ก่อนนะครับก็น่าจะมีโอกาสกีฬาแห่งชาติมันก็จะต่อด้วยกีฬาคนพิการต่อเนื่องกันไปต่อเนื่องกันไปค่ะอันนี้เป็นความหวังหนึ่งแต่ยังมีอีกหนึ่งกีฬาที่เราพูดถึงเราเตรียมการกันมามากมายแต่อาจจะโดนผลกระทบโควิดไปพละศึกษาเกมเป็นยังไงแล้วคะอาจารย์โอ้ปีนี้เนี่ยผมกำลังภาวนาอยู่นะครับว่าให้โควิดไปเร็วๆแล้วเราได้จัดกีฬากันเราได้เป็นเจ้าภาพกีฬาภาษาเกมกีฬาภาษาเกมก็คือการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติแห่งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครับค่ะ17วิทยาเขตก็มีนักกีฬาทั้งหมดมาแข่งที่เรานะครับปีที่แล้วเราเลื่อนมานะครับปีนี้กำหนดใหม่นะทางมหาวิทยาลัยก็กำหนดให้ตั้งเป็นเจ้าภาพเหมือนเดิมค่ะนะครับก็กำหนดเป็นวันที่21ถึง30สิงหาคมนี้นะครับถ้าเหตุการณ์ไม่เปลี่ยนแปลงเราได้เป็นเจ้าภาพแน่นอนค่ะแล้วก็คิดว่าเตรียมการไปถึงไหนแล้วคะอาจารย์ความพร้อมของเราเพราะว่าเราเจอโรคเลื่อนมาแล้วครับค่ะขณะนี้เตรียมการคือตั้งแต่ปีที่แล้วแหละครับถ้าแข่งปีแล้วเราก็พร้อมเลยนะครับปีนี้ยิ่งผมว่ายิ่งพร้อมเพิ่มเติมก็ไปอีกเรามีสนามกีฬาในเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับในคำสั่งปีที่แล้วคำสั่งจังหวัดก็ออกเรียบร้อยนะท่านผู้ว่าลือชัยนะแต่ว่าพอจะเริ่มประชุมปั๊บติดโควิดทันทีเลยก็หยุดใช่ค่ะดิฉันจำได้พละศึกษาเกมนี่มีการเตรียมสถานที่แล้วก็พรีเซนต์ในที่ประชุมกันไปแล้วด้วยนะว่าเรามีความพร้อมแค่ไหนแต่มาเจอโควิดก็เลื่อนแต่ว่าถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสิงหาคมนี้เจอกับเจอเป็นเจ้าภาพเราเป็นเจ้าภาพแน่นอนแล้วก็เป็นส่วนที่ดีอย่างนี้ครับในกีฬาพักษาเกมเนี่ย1 1นักกีฬากับผู้จัดผู้ตัดสินผู้จัดการแข่งขัน
ทั่วประเทศจะมาที่เราอยู่ประมาณ 7,000 คนแล้วก็พักโรงแรมทั้งหมดพักโรงแรมหมดเลยเพราะนั้นเรื่องของเศรษฐกิจของเราเนี่ยในช่วง12วันแข่ง10วันแต่ว่าไปกลับด้วยบวกกับเรื่องของการมาอยู่นะครับวงเงินเนี่ยสะพัดค้าว่า 40-50 ล้านวงเงินสะพัดอย่างนี้เพราะเด็กมาใช้จ่ายที่เราคือแข่งกีฬาเนี่ยคุณนามันดีอย่างหนึ่งว่าจัดกีฬาแข่งกีฬามันต้องมาแข่งแน่นอนมันจะเบี้ยวไม่ได้มันต้องมาหมด 1,000-7,000 ก็คือ 7,000 นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นโอกาสของจังหวัดตรังนะครับว่าเราจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันร่วมกับพี่น้องประชาชนร่วมกับหน่วยงานราชการของจังหวัดตรังนะครับ28-30นะครับเราพร้อมเราจัดทั้งหมด42ชนิดกีฬานะครับ42ชนิดกีฬาแล้วก็แข่งทั้งที่จังหวัดตรังเกือบทั้งหมดนะครับมี2กีฬาที่1กีฬานะครับที่ขยับไปขณะนี้เนื่องจากว่าเราได้สนามเพิ่ม1กีฬาที่แข่งข้างนอกก็คือที่สุโขทัยยิมนาสติกนะยิมนาสติกซึ่งเราอุปกรณ์จะขนย้ายลำบากมากแล้วก็นักกีฬาก็ไม่เยอะก็เลยแข่งที่สุโขทัยที่เหลือทั้งหมด41ชนิดกีฬาเราแข่งที่เราหมดแล้วค่ะโอ้ค่ะนะคะเพราะถือว่าแสดงว่าจังหวัดตรังเรานี่มีความพร้อมมากนะคะในการจัดการแข่งขันเพราะว่า41ชนิดกีฬาอยู่ที่เราอยู่ที่เราเหมือนเลยอย่างเดียวที่เราต้องไปแข่งที่สุโขทัยครับค่ะนะคะก็เป็นพละศึกษาเกมนะคะที่เราคาดหวังว่าสถานการณ์โควิด19จะดีขึ้นแล้วก็เราจะได้มีโอกาสต้อนรับนักกีฬาทัพนักกีฬากว่า 7,000 คนเศรษฐกิจสะพัดแน่นอนเงินกว่า40ล้านบาทไหลเข้าจังหวัดตรังอย่างแน่นอนเดือนสิงหาคมนี้ลุ้นกันค่ะส่งกำลังใจให้กับทางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตตรังของเราอาจารย์คะทีนี้ในทุกวันนี้เนี่ยการให้บริการกับวิชาการกับทางสังคมก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญและก็ถือว่าเป็นพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้วยที่ได้ดำเนินการเล่าให้เราฟังหน่อยสิคะว่าเรามีการบริการวิชาการให้กับสังคมอย่างไรแล้วก็มีการคืนความสุขให้กับสังคมจังหวัดตรังของเรายังไงบ้างคะครับเรื่องของการบริการทางด้านสถานกีฬาก็ดีบุคลากรก็ดีนะครับหรืออุปกรณ์ต่างๆก็ดีเนี่ยนะครับที่มารายการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตตรังเนี่ยเรามีความพร้อมมากทีเดียวค่ะนะครับโดยเฉพาะศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยนะครับโรงเรียนต่างๆเนี่ยสามารถไปใช้ได้เลยนะครับสโมสรฟุตบอลตรัง FC ก็ไปใช้อยู่นะครับเราเปิดทุกวันนะครับยกเว้นเสาร์อาทิตย์นะครับเราเว้นเสาร์อาทิตย์นะครับเราเปิดทุกวันนะครับก็คนสามารถไปใช้บริการได้ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาสระว่ายน้ำสนามยิงปืนต้องบอกอย่างว่าสนามยิงปืนของเราเนี่ยเป็นสนามยิงปืนที่มาตรฐานที่สุดที่อยู่ในภาคใต้ขณะนี้นะครับที่อยู่ภาคใต้ขณะนี้นะครับการจัดการแข่งขันกีฬาไม่ว่าเป็นกีฬาแห่งชาติกีฬาเยาวชนแห่งชาติในภาคใต้นะในภาค4เราเนี่ยนะครับยิงปืนต้องมาจัดที่ตรังต้องมาจัดที่ตรังนะครับค่ะอันนี้คือความเป็นมาตรฐานที่หลากหลายของเรานะครับนอกจากนั้นสถานบริการอย่างอื่นอย่างเช่นจะเป็นวิ่งนะเป็นเรื่องของการวิ่งการออกกำลังกายในทุกชนิดกีฬาเนี่ยนะครับแล้วก็เราเพิ่งได้ใหม่ๆตรวจรับไปเมื่อวันจันทร์ค่ะนะครับตรวจรับไปวันจันทร์เราได้สนามฮอกกี้หญ้าเทียมค่ะเพิ่งเสร็จใหม่ๆเลยครับค่ะฮอกกี้หญ้าเทียมซึ่งอันนี้เราให้บริการกับชุมชนกับหน่วยงานที่ต้องการประสงค์จะไปใช้ด้วยได้เลยครับไปได้เลยครับค่ะก็ทุกที่นะครับท่านสามารถไปใช้ได้เลยเราไม่ปิดกั้นที่ใดที่หนึ่งไม่ว่าจะเป็นชุมชนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือเป็นหน่วยงานราชการไปจัดกีฬาหรือไปออกกำลังกายโดยส่วนตัวก็สามารถไปได้ค่ะนี่คือสิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตตรังได้ให้บริการกับสังคมและก็ประชาชนอยู่นะคะเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาในยุคปัจจุบันก็สำคัญสมัยก่อนพอพูดถึงกีฬาก็จะนึกถึงการแข่งขันฝึกซ้อมแล้วก็แข่งขันกันอย่างเดียวแต่ยุคปัจจุบันเนี่ยมีคำนี้ปรากฏขึ้นมาวิทยาศาสตร์การกีฬามันสำคัญมากน้อยแค่ไหนอย่างไรคะอาจารย์สำคัญมากเลยครับเรื่องของการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศเนี่ยนะครับขณะนี้เนี่ยที่ผมรำเรียนไว้เบื้องต้นเมื่อกี้ว่าบ้านเรามาถึงประเทศไทยนะครับยังตามหลังเขานานมาสมควรนะครับถ้าเราคิดกับยุโรปหรือว่าไปสู่กีฬาอาชีพต่างๆเนี่ยครับเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาเดี๋ยวนี้จะเห็นว่านักกีฬาถึงแม้ว่าตัวเล็กๆแต่แข็งแรงหรือว่าทนทานนะครับการสร้างเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นเรื่องของวิชาการที่มันมีเรื่องขององค์ความรู้เข้าไปอย่างเช่นอย่างต่างประเทศเนี่ยนะครับผมเคยไปดูงานต่างประเทศเนี่ยนักกีฬาในต่างประเทศเนี่ยเวลาเขาเข้าไปในทีมกีฬานะ
เขาจะดูเลือดเลยดูเลือดเลยเลือดของแต่ละคนเนี่ยค่ะเลือดของแต่ละคนน่ะในองค์ประกอบของมันมันจะไม่เหมือนกันแล้วการจะสร้างเขานักกีฬาแต่ละส่วนเนี่ยการใส่เรื่องของเป็นวิตามินก็ดีหรือการเสริมสร้างเรื่องของกล้ามเนื้อประเด็นต่างก็ดีเนี่ยมันจะต่างกันแต่ละคนก็จะถูกวิเคราะห์ออกมาแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเติมในส่วนที่เขาต้องการพัฒนาใช่ไหมเป็นกล้ามเนื้อหรือระบบไหลเวียนต่างๆเนี่ยครับอันนี้วิทยาศาสตร์การกีฬาแต่บ้านเราเรื่องของการฝึกอย่างนี้เนี่ยอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยก็ยังถือว่ายังมีการพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสถานที่ที่จะใช้ในการสร้างเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบไหลเวียนระบบการหายใจอะไรต่างๆเนี่ยนะครับหรือการเรื่องของโภชนาการเรื่องจิตวิทยานี่เรียกว่าเป็นวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นวิทยาศาสตร์การกีฬาคือเอาเรื่องวิทยาศาสตร์ก็มาจับนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการกีฬาดิฉันลูกชายดิฉันนี่เป็นนักกีฬาว่ายน้ำสมัยก่อนกีฬาเยาวชนไอ้เราก็ไม่รู้นะคะโดยสมัยก่อนเนี่ยตอนเราเด็กๆเราก็คิดว่าร่างกายแข็งแรงก็ไปเล่นกีฬาได้แต่พอลูกเข้ามาเรียนว่ายน้ำแล้วก็มาเป็นนักกีฬาเนี่ยเวลาเขาจะไปแข่งขันที่จังหวัดอื่นๆเวลามีงานกีฬาเยาวชนเนี่ยเราก็จะเห็นโค้ชเข้ามาดูแลไม่กระทั่งเรื่องอาหารการกินก่อนลงสระต้องกินแบบนี้อ๋อนั่นคือวิทยาศาสตร์การกีฬาโภชนาการเนี่ยแปลว่าเป็นโภชนาการโภชนาการคือต้องรู้เลยว่าช่วงที่กำลังระหว่างฝึกเนี่ยเขาต้องทานอะไรต้องทานอะไรและนักกีฬาคนนี้ต้องทานอะไรเป็นพิเศษจากคนอื่นอันนี้คือถ้าเมืองนอกเป็นอย่างนั้นเลยค่ะเอาง่ายๆเลยค่ะนี่แหละค่ะคือวิทยาศาสตร์การกีฬาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะนะคะทั้งเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็อื่นๆอีกมากมายซึ่งมันเป็นศาสตร์ที่สำคัญมากแล้วก็เป็นหลักสูตรหนึ่งที่เราเปิดสอนด้วยเราเปิดสอนอยู่ขนาดนี้มันน่าสนใจเอาในโค้งสุดท้ายค่ะอาจารย์คะให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่เขากำลังฟังอยู่หรือว่าเด็กๆที่กำลังฟังเราอยู่แล้วก็กำลังอยากจะตัดสินใจเข้ามาศึกษากับเราได้มองเห็นอนาคตว่าเขาควรจะไปในรูปแบบไหนยังไงความสำเร็จของรุ่นพี่ที่จบจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตตรังของเรามีกรณีศึกษาหรือยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยไหมคะว่ารุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จเนี่ยมีใครบ้างแล้วก็ไปเติบโตในแวดวงหรือว่าวงการอะไรบ้างครับพูดถึงเรื่องของการออกกำลังกายก่อนขณะนี้นะครับวิถีชีวิตของคนในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับเรื่องของการออกกำลังกายเรื่องกีฬาเป็นเรื่องสำคัญใช่แล้วก็การออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาต้องถูกวิธีด้วยถูกต้องค่ะต้องถูกวิธีด้วยไม่ใช่คุณต้องมีเทรนเนอร์นะครับนี่คือเทรนใหม่มันนี่คือเทรนใหม่วันวิชาชีพทางด้านกีฬาทางด้านรักษาทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยจะเป็นวิชาชีพที่สามารถอยู่กับคนได้ไปตลอดชีวิตเลยไม่มีวันตกไม่มีวันตกงานนี่คือเทรนของเรื่องของวิถีชีวิตของคนทั่วไปนะครับอันนี้นี่คืออันที่หนึ่งก่อนผมเชื่อเห็นก่อนวันคนที่มีความรู้ทางด้านนี้เท่านั้นที่จะออกไปทำงานเหล่านี้ได้ไปดูแลคนอื่นได้ไปดูแลคนอื่นได้นะครับบางคนอาจจะมีปัญหาข้อเข่าออกกำลังกายเยอะไม่ได้แต่เทรนเนอร์หรือน้องๆที่จบจากสถาบันเหล่านี้ละค่ะที่จะไปคอยให้คำแนะนำปรึกษาว่าคุณพี่เหมาะสำหรับการออกกำลังกายแบบไหนเขาจะบอกว่าคุณต้องออกกำลังกายแบบนี้นะจะเสริมสร้างตรงนี้ตรงนี้คุณต้องมีวิธีการบำบัดยังไงออกกำลังกายยังไงจากขั้นเบสิกไปยังไงขั้นสูงยังไงที่จะฟื้นเรื่องของสมรรถภาพได้จะสร้างกล้ามเนื้อมีซิกแพควิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาเกี่ยวอีกนั่นแหละครับอันนี้คือเรื่องอันแรกที่ให้เห็นก่อนว่าเทรนเรื่องของการออกกำลังกายเนี่ยจะเป็นเทรนที่ต้องอยู่กับมนุษย์ตลอดไปนะครับอันที่หนึ่งไม่ตกงานแน่นอนไม่ตกงานแน่นอนอันที่สองก็คือว่าในส่วนของวิชาชีพขนาดนี้นะครับผู้ที่สำเร็จการศึกษาของเราทั้ง3คณะเนี่ยอย่างเฉพาะศึกษาศาสตร์เนี่ยนะครับก็ยังมีตำแหน่งงานอย่างเช่นเรื่องของเป็นครูทางด้านรักษาอาชีพราชการได้แล้วราชการได้ราชการก็ไปได้ครับอยู่ในฐานเอกชนก็ได้นะครับอยู่เอกชนได้อยู่ศูนย์กีฬาก็ได้ประกอบธุรกิจส่วนตัวล่ะคะทำธุรกิจส่วนตัวโดยเฉพาะมีเยอะนะครับขณะนี้ที่ออกกำลังกายเนาะใช่ครับที่มีทุนหน่อยมีทุนหน่อยก็สามารถสถานที่ออกกำลังกายขนาดนี้เนี่ยคนก็จะไปใช้บริการอยู่เยอะมากนะครับแล้วก็สร้างรายได้ให้กับคนที่ทำหน้าที่อันนี้พอสมควรทีเดียวค่ะนะครับนะคะจ้างเทรนเนอร์ไม่ได้ถูกเลยนะคะและที่สำคัญคือคุณพ่อคุณแม่หลายคนอาจจะยังมีความคิดว่าเอ๊ะอยากให้ลูกมีอาชีพที่มั่นคงรับราชการเรียนมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติตรงนี้ก็สามารถที่จะไปสอบบรรจุเข้ารับราชการได้ได้ครับเยอะแยะมากมายอีกส่วนหนึ่งครับในภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้เนี่ยนะครับเศรษฐกิจอย่างนี้ของเราเนี่ยเนื่องจากว่า
การเรียนการศึกษาก็เป็นการลงทุนต้องมีค่าใช้จ่ายมันที่จังหวัดตรังผมเชื่อว่าก็ยังเรื่องของค่าใช้จ่ายของเราไม่เยอะมากนะครับแล้วก็มีโอกาสที่เรียนได้ก็มีรวมศึกษาหลายที่จะเป็นมอก็ดีจะเป็นมกีฬาก็ดีหรือราชภัฏอะไรนะราชภัฏอะไรก็มีเพราะฉะนั้นการเรียนใกล้บ้านเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีของคนตรังหรือคนในพื้นที่นะครับไม่จำเป็นต้องส่งเข้าไปอยู่ในใกล้ๆนะคะอาจารย์ไม่ต้องเข้ากรุงเทพไปแออัดเจอฝุ่น PM 2.5 เดี๋ยวนี้บ้านเรานี่สบายมากน่าเรียนมากแต่นักศึกษาของผมเนี่ยนะครับปีนี้เนี่ยนะนักศึกษาที่สมัครมาแล้วเนี่ยมาจากทางภาคกลางก็มีนะครับมาจากลำปางก็มีนะที่ได้สมัครโควต้ามานะครับมาจากลำปางมาจากนครสวรรค์มาจากในพื้นที่เรานครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงเยอะแยะมากมายเลยมันก็ท่านผู้ปกครองถ้าตัดสินใจที่จะส่งลูกเข้าเรียนนะครับ1ที่นี่ประหยัดแน่นอนนะครับแล้วก็จบปริญญาตรีเหมือนกันแล้วก็เรื่องของสวัสดิการของการดูแลนักศึกษาของเราเองเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าไม่แพ้ที่อื่นนะไม่แพ้ที่อื่นนะครับก็ถ้าว่าตัดสินใจอย่างไรเนี่ยนะครับเราก็ยังรับสมัครอยู่ขณะนี้นะครับก็ขอเชิญชวนดิฉันเห็นด้วยนะคะกับการที่จะให้ลูกได้เรียนใกล้บ้านนะคะอยู่ใกล้คุณพ่อคุณแม่เราก็ไม่ต้องห่วงใยอะไรมากมายนะคะค่าครองชีพก็ถูกด้วยบ้านเรานะคะค่าใช้จ่ายก็ไม่มากมายอะไรแถมสวัสดิการเขาก็มีทั้งหอพักมีเรื่องของทุนการศึกษาให้ขอแค่เด็กๆตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็ถ้าเก่งกีฬาด้วยอีกแล้วอ่ะได้2เด้งเลยนะคะตอนนี้เปิดรับสมัครรอบทั่วไปอยู่จนถึง16กุมภาพันธ์ค่ะรีบสมัครกันนะคะกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตตรังวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนีนินทจารย์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตตรังนะคะที่เกียรติสวทตรังของเราพรุ่งนี้หลังข่าว10 นาฬิกาเรากลับมาเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับติดตามรับฟังรายการเวทีคนตรังได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz สวท.ตรังฟังทั่วโลกกับ www.trangradio.net